ข้าสู่ฤดูร้อนจริงๆของประเทศไทยแล้วเพราะฉะนั้นมันจะมีอะไรดีไปกว่าการรับประทานของเย็นๆเราสองคนก็เลยมีเมนูเจลาโต้อร่อยๆมาฝากแล้วก็กินได้เรื่อยๆวันนี้เมนูของเราเต็มๆมีชื่อว่าอะไรมั้งนี้มิลค์เจลาโต้นะมีดูเซดิลิชพูดแบบไทยๆนะเป็นแบบคาราเมลใช่กระทะที่ใช้เนี่ยต้องเลือกนิดนึงเราสองคนใช้กระทะนอนสติกแพลตินัมเชฟพลัส28ซมตราหัวมาลายจะสังเกตว่าตัวด้านในกระทะเนี่ยเป็นเทฟลอนแบบนี้นอกเหนือจากตัวกระทะดีๆแล้วเนี่ยนะคะต้องมีนมข้นจืดวันนี้เราใช้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟโมสคนส่วนผสมไปเรื่อยๆเกลือใส่เกลือลงไปจากนั้นเบกกิ้งโซดาเห็นไหมบุ้มขึ้นมาขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ต้องอาศัยเวลาดูเซเดลเลชของเราเนี่ยจะค่อยๆเข้มขึ้นเรื่อยๆหลังจากผ่านไป20นาทีเราจะเห็นชัดเลยว่าสีของเขาเนี่ยตอนนี้จะเริ่มเป็นน้ำตาลอ่อนมากๆแล้วสีเขาก็จะขยับเข้มขึ้นเข้มขึ้นเรื่อยๆก็ข้นขึ้นใช่โอเคแล้วก็20นาทีเราจะเห็นค่ะว่าของเขาข้นขึ้นแบบไหนหลังจากเคี่ยวไป20นาทีทิ้งไว้จนเย็นสนิทต้องเย็นสนิทนะไม่เช่นนั้นน่ะถ้าเขายังอุ่นๆอยู่จะเอามาเสิร์ฟปุ๊บเนี่ยเจลาโต้ของเรามันจะละลายเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าตาจะออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะเจลาโต้เนี่ยเนื้อของเขาเนี่ยจะค่อนข้างเบากว่าไอศกรีมสิ่งที่เราต้องใช้เนี่ยนะคะตัวแรกสำคัญมากนมที่เราใช้วันนี้เราสองคนใช้นม UHT สำหรับตีฟองตราฟอลคอนโปรเฟชชั่นอลค่ะใช้แป้งข้าวโพดเกลือแล้วก็กลิ่นวานิลาชนิดน้ำเนื่องจากเราใส่แป้งข้าวโพดลงไปเนี่ยนะคะเราจะมีความจำเป็นจะต้องส่วนผสมตรงนี้ให้เดือดคุณผู้ชมจำเป็นจะต้องคนส่วนผสมตลอดเวลาเพราะว่าตัวนมเนี่ยเวลาเขาเดือดปุ๊บเนี่ยเขาจะฟูขึ้นมาเดี๋ยวจะล้นภาชนะนะระหว่างที่รอส่วนผสมนม UHT ของเราเนี่ยเดือดเราก็จะมาเตรียมส่วนผสมที่ไม่ต้องขึ้นตั้งไฟด้วยกันก่อนรสชาติหวานของเราเนี่ยจะมาจากครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนวิปปิ้งครีมเนี่ยจะเพิ่มไขมันที่สำคัญเนี่ยจะมีกลิ่นหอมนวลๆขาดไม่ได้เลยเนี่ยนะคะเราใช้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟโมสค่ะนี่เดือดขนาดนี้พอเลยนะโอ้โหหอมมากเราต้องปล่อยให้เขาเย็นก่อนเนาะเดี๋ยวเราถึงจะไปเชิญที่เครื่องเจลาโต ออกมาเป็นแบบนี้ก็สามารถเสิร์ฟได้แล้วเรามีบราวนี่นะคะแบบที่ชอบเลยเราจะชอบแบบให้มีซอสของเราเนี่ยราดอยู่เนียนน่ากินจังเลยเนียนมากน่าทานมากดูเนื้อสิเนื้อแบบนี้มีเนื้อผลไม้เปรี้ยวนิดหนึ่งเขาจะรู้สึกแบบสดชื่นมากยิ่งขึ้นเจลาโต้จริงๆเนี่ยเขาจะใช้ตัวเนี้ยเป็นตัวตักแล้วก็จะตักขึ้นมาแล้วก็เวลาปาดเนี่ยเขาก็จะปาดลงบนโคนซึ่งโคนของเราเนี่ยจะเป็นโคนเป็นถ้วยได้หมดเลยแต่เวลาเราไปกินเจลาโต้เราจะรู้สึกว่าถ้าเป็นโคนอ่ะมันจะอร่อยมากกว่าไม่รู้สิอันนี้ในมุมเราคนเดียวนะแต่ไม่รู้คนอื่นคิดเหมือนเราถือให้เราสักครู่ได้ไหมได้ค่ะจะสาธิตวิธีการเสิร์ฟเนี่ยดูเนื้อสิเนื้อเขาจะนุ่มกว่าเบากว่าไปได้หมดเลยอะแล้วอยากจะบอกคุณผู้ชมเลยว่าสูตรนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมใส่สตรอเบอรี่สดปั่นลงไปก็จะกลายเป็นเจลาโต้รสสตรอเบอรี่นี่เยอะไปนิดนึงเนาะแต่ก็นานากินเองคนเดียวก็ไม่น่าเป็นอะไรอ
นี่เป็นหนึ่งในเมนูดับร้อนที่สุดยอดจริงของปีด้วยเนื้อของเขานะเราสามารถเอาช้อนตักแบบนี้ได้เลยอ่ะอร่อยมากอ่ะอร่อยมากจริงๆคือเราคิดว่าอันนี้เป็นหนึ่งในเมนูทำง่ายดับร้อนได้ที่สำคัญเนี่ยทำกินเองได้ที่บ้านเลยต่อให้ไม่มีเครื่องแบบเราก็สามารถทำโดยการแช่แข็งออกมาขุดแช่แข็งออกมาขุดก็ได้เหมือนกันแต่แน่นอนค่ะเนื้อสัมผัสที่ได้อาจจะไม่ได้เนียนนุ่มเท่าเราแต่เราว่าสูตรเนี่ยอร่อยจริงๆหมดเวลาแล้วกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานค่ะสัญญานะว่าพวกเราทั้งครอบครัวเนี่ยจะมีเมนูอร่อยๆมาเอาใจสายหวานให้ได้ฟินกันทุกวันพฤหัสบดีนะคะเวลา4โมงครึ่งค่ะทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะไทยง้วนคาเฟ่นะครับคาเฟ่สไตล์จีนนะครับตกแต่งบรรยากาศดีมากครับน่านั่งสุดๆนะครับผมแนะนำเลยว่าจะต้องสั่งเครื่องดื่มแล้วก็ขนมตามนี้เลยนะครับและแน่นอนครับพลาดไม่ได้นมข้นหวานครับอร่อยที่สุดโอเคเลยอร่อยมากๆครับเอามาลาดไปเลยกลัวคนเขาไม่รู้นะคุณผู้ชมว่าเราทำโดนัทมะม่วงอันนี้ก็เป็นเนื้อมะม่วงโดนัทหน้าตาดีๆแบบนี้ซื้อที่ไหนก็ไม่มีใครขายนะครับคุกกี้คัพของเราสองคนเนี่ยมีไส้เสาวรสเป็นเสาวรสนมๆหอมๆ